ตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันกับหยอยศพรนะคะทางสวท.ตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวท.ตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ส่วน YouTube Channel สวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังค่ะในชั่วโมงที่2นะคะคุยสบายได้ประเด็นเราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติเหล่าแก้วหนูรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะของทางมอในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะคัดเลือกนักศึกษาแล้วก็รับนักศึกษาแล้วก็จัดการเรียนการสอนกันยังไงคะครับขอเริ่มจากการรับนักศึกษาก่อนนะครับรอบนี้เป็นรอบ TCAS ปี65รอบที่1/1นะครับซึ่งโดยปกติเราจะรับช่วงประมาณธันวาแต่ว่าปีนี้เป็นพิเศษครับมอ.ตรังเนี่ยเราเปิดรับนักศึกษาก่อนนะครับในช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยระยะเวลาในการรับสมัครก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับสำหรับในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับการรับนักศึกษาเนี่ยก็จะรับในโครงการโควต้าที่เรียกว่าโครงการสถาภูมินะครับซึ่งเป็นโครงการโควต้าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเรารับมาหลายปีแล้วครับปีนี้ก็จะเป็นอีกปีนึงที่จะรับในโครงการโควต้านี้ซึ่งเกณฑ์ของนักเรียนที่จะเข้ามาในระบบนี้ครับก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยตอน4ภาคการศึกษานะครับจนถึงม.5เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 นะครับแล้วก็อยู่ในแผนกวิทย์คณิตแล้วก็แผนกศิลป์คำนวณนะครับซึ่งก็เป็นแผนกที่มีการเรียนการสอนในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่แล้วนะครับการรับสมัครก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนะครับในเว็บไซต์ admission นะครับซึ่งก็สามารถไปดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วก็สามารถส่งหลักฐานนะครับที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครก็คือสำเนาใบปพ.1 นะครับหรือว่ารายงานผลการศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็รอบนี้ก็จะมีการส่งพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานในระบบออนไลน์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่12พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนั่นเองครับค่ะมีเวลาอีกประมาณ1เดือนครับนะคะ1เดือนสำหรับน้องๆเอกวิทย์คณิตหรือว่าศิลป์คำนวณยื่นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็สมัครนะคะผ่านระบบออนไลน์ admission.rang.psu.ac.th นั่นเองทีนี้อาจารย์เด็กๆในสายวิทย์คณิตต่างคนต่างก็มีเป้าหมายบางคนนะคะส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะตั้งใจแล้วว่าจบม.ปลายปั๊บฉันจะเข้าคณะสถาปัตย์ให้ได้แต่ในวิทย์คณิตอีกหลายๆคนอาจจะยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะไปในเส้นทางไหนดีอาจารย์พอจะบอกคุณสมบัติเบื้องต้นที่เด็กๆพาสามารถที่จะไปย้อนกลับไปดูตัวเองว่าฉันเหมาะสมที่จะมาเรียนคณะนี้หรือไม่ยังไงได้ไหมคะครับจริงๆเดี๋ยวนี้มีทางเลือกในการเรียนเยอะมากเลยนะครับแม้กระทั่งในสายสถาปัตยกรรมเองเนี่ยก็มีหลายสาขานะครับทั้งตกแต่งภายในทั้งการออกแบบภูมิทัศน์หรือว่า landscape designer หรือแม้กระทั่งการออกแบบด้านอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จริงๆอยากจะให้เริ่มจากการทบทวนตัวเองก่อนครับว่าเรามีความถนัดในเรื่องอะไรแล้วเราอยากจะทำอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบวาดรูปนะครับแล้วเราก็มีจินตนาการในเรื่องของการวาดบ้านอาคารอะไรพวกนี้ครับก็อันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมาะที่จะเรียนสถาปัตย์อันนี้ตรงประเด็น แต่ถ้ายังรู้สึกว่าสับสนอยู่นะครับชอบวาดรูปแต่ว่าเป็นการวาดรูปทั่วไปนะครับหรือออกแบบการ์ตูนกราฟิกอะไรพวกนี้ก็อาจจะลองทบทวนดูว่าเราเหมาะที่จะไปเรียนด้านกราฟิกดีไซเนอร์ไหมหรือการออกแบบอินทีเรียหรือการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ความละเอียดหรือว่าการเรียกว่าเป็นการออกแบบที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่างานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นการออกแบบตัวอาคารนะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้กังวลนะครับเพราะว่า
ของคณะเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้ามาอาจจะไม่ได้มีความถนัดมากนักในแง่ของการวาดรูปในการเขียนภาพทัศนียภาพหรือเปอร์สเปกทีฟนะครับหรือว่าพื้นฐานการเขียนลายเส้นอะไรต่างๆพวกนี้ครับเมื่อเข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างน้อย60ชั่วโมงเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของการเรียนสถาปัตยกรรมเช่นการเขียนลายเส้นนะครับการเขียนภาพ3มิตินะครับรวมไปถึงการตัดโมเดลนะครับการเทคนิคในการนำเสนอผลงานซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญนะครับในการเรียนสถาปัตยกรรมนะครับเมื่อผ่าน60ชั่วโมงเนี้ยทุกคนจะมีพื้นฐานเท่ากันครับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนปี1ต่อไปเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กังวลครับบางคนว่าลายเส้นมือยังแข็งๆอยู่นะครับแต่ขอให้รู้สึกว่าเราชอบนะครับความชอบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแรงผลักดันในการเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาปรับพื้นฐานด้วยกันนะครับแล้วก็เรียนรู้กันไปซึ่งระยะเวลา5ปีเป็นระยะเวลาที่เพียงพอนะครับที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นสถาปนิกมืออาชีพออกไปได้ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เรียนวิทย์คณิตนะคะวันนี้บอกตัวเองว่าเอ๊ะผลการเรียนฉันก็ดีนี่ 3.5 ขึ้นไปบางคนได้ 4.0 มาทุกเทอมเลยแต่ฉันไม่ค่อยจะมีความคิดสร้างสรรค์สักเท่าไหร่ไอ้เรื่องวาดรูปฉันก็ยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเวลาการเตรียมความพร้อม60ชั่วโมงก่อนที่จะเรียนสมมุติถ้าใจรักจริงๆฉันโตมาฉันต้องทำงานด้านนี้ฉันต้องเป็นสถาปนิกที่ดีฉันต้องออกแบบตกแต่งภายในได้แบบกิ๊บเก๋กว่าใครอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปเรียนได้ใช่ค่ะอาจารย์มีคำแนะนำในการยื่นพอร์ตไหมคะพอร์ตโฟลิโอของเด็กเนี่ยมันควรจะเป็นมันไม่ควรจะสเปะสปะมันน่าจะมีแนวทางที่ทำให้คณะกรรมการในการที่เขาจะตัดสินใจคัดเลือกเนี่ยได้พิจารณาว่าเอ้ยอันนี้เข้าข่ายหรืออะไรงี้ไหมคะครับจริงๆแนะนำเป็นภาพรวมก็ได้ครับว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยควรจะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษาจะยื่นนะครับพอร์ตโฟลิโอเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะยื่นมาที่คณะสถาปัตย์ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมเนี่ยก็น่าจะมีผลงานที่เกี่ยวข้องเช่นการเขียนภาพทัศนียภาพนะครับการเขียนคนรถต้นไม้ซึ่งเป็นภาพพื้นฐานหรือแม้กระทั่งการเขียนลายเส้นการออกแบบกราฟิกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่แสดงให้เห็นว่าเรามีประสบการณ์หรือว่ามีความชอบในด้านการเขียนรูปนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปบ้านรูปอาคารก็ได้นะครับแต่เป็นรูปภาพที่มีลายเส้นที่ผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรตรงนั้นก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับของการเขียนพอร์ตโฟลิโอส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของเกรดเฉลี่ยเรื่องของความชอบส่วนตัวเรื่องของการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับที่จะทำให้กรรมการได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าหลักๆเนี่ยควรจะต้องเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ตรงประเด็นนะครับกับสาขาที่เลือกครับนะไม่ใช่ว่ามีอะไรหนูยัดไปทั้งหมดเลยควรจะเลือกที่มันตรงกับประเด็นแล้วก็ตรงกับสาขาที่เราไปสมัครเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้ดูคะแนนสอบข้อเขียนถ้าไปเป็นการสอบแข่งขันหนูอาจจะเอาไอ้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปสอบแข่งขันแล้วได้คะแนนสูงๆตรงนั้นได้แต่นี้พิจารณาจากพอร์ตครับค่ะนะคะน้องๆก็คงจะพอมีแนวทางแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปสมัครได้นะคะทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2564มีเวลาเตรียมการในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของตัวเองแล้วก็ในโครงการสถาภูมินะคะอาจารย์เห็นบอกมีทุนการศึกษาให้ด้วยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจแน่เลยเพราะว่าในค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยมันก็ค่อนข้างจะสูงค่ะมีทุนการศึกษาเข้ามาช่วยตรงนี้เยอะแยะมากมายแค่ไหนยังไงแล้วเด็กๆเนี่ยบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยในการที่จะเตรียมตัวเข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์มอว่าหนูจะต้องทำยังไงหนูถึงจะได้ทุนนี้ครับจริงๆทุนการศึกษามีเยอะมากเลยครับแต่ถ้าจะบอกวันนี้นี่คงไม่หมดแน่นอนแต่ยกเป็น2ทุนสำหรับโครงการนี้เลยกันแล้วกันนะครับก็คือทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือว่าทุนลดค่าเทอมซึ่งจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนหนึ่งจะเป็นทุนลดค่าเทอมสำหรับ 3% ของนักศึกษาชั้นปีที่1 นะครับซึ่งอันนี้ก็พิจารณาตามความเหมาะสมตามความจำเป็นของนักศึกษานะครับอีกทุนนึงก็คือเป็นทุนคล้ายๆเป็นทุนเรียนดีครับก็คือเข้ามาแล้วสามารถทำเกรดเฉลี่ยได้ถึงเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับทุนลดหย่อนค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้เป็นทุนสำหรับโครงการโควต้าของมอนะครับแต่นอกเหนือจากทุนการศึกษานี้เรายังมีทุนอื่นๆอีกมากมายครับทุนพื้นฐานก็คือทุนกยศ กรออันนี้ก็เป็นทุนการศึกษาที่สามารถกู้ยืมได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับส่วนทุนอื่นๆยังมีอีกเยอะเลยครับเช่นทุนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาอันนั้นก็จะเป็นทุน
ที่ลดค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับแต่ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยเอาไว้นะครับส่วนทุนของคณะเองเนี่ยจะมี2ทุนหลักๆนะครับก็คือทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนซึ่งทุกคนอาจจะทราบว่าการเรียนสถาปัตย์อาจจะต้องใช้เงินนอกจากค่าเทอมจะสูงแล้วนะครับแต่ยังต้องเก็บเงินไว้สำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนด้วยตรงนี้เราก็จะมีทุนสนับสนุนนะครับอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษานะครับเป็นรายภาคการศึกษานะครับส่วนนักศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์นะครับก็จะมีทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับซึ่งก็มีโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะให้ประมาณ25ทุนนะครับต่อปีการศึกษาก็เป็นทุนที่จะช่วยนะครับในการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยนะครับค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของทุนการศึกษาเพราะถ้าติดตามข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่มอ.ตรังไปมอบทุนกว่า140ทุนเลยนะคะมีท่านรองไพบูลย์โอมากเนี่ยท่านไปเป็นประธานในการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะไม่เฉพาะเด็กในรั้วมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนชุมชนรอบข้างแล้วก็สถาบันการศึกษารอบข้างของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะในการที่จะแจกจ่ายทุนอันนี้ทีนี้หลังจากที่เด็กๆสมัครและได้เป็นนักศึกษาคณะสถาปัตย์แล้วอาจารย์โอกาสของเด็กๆหลังก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของเราซึ่งถ้าจะติดตามข่าวสถาปัตย์มอ.เนี่ยคว้ารางวัลมาเยอะมากเลยโอกาสดีๆที่เด็กเหล่านี้จะได้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆเหตุผลสำคัญที่อยากให้ทุกคนเลือกที่จะมาเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มอ.ตรังเนี่ยนะครับมีหลายเหตุผลเลยครับแต่ว่าหลักๆนี่ก็คือว่าน้องๆที่เข้ามาในระบบเนี่ยครับก็จะได้เรียนกับวิทยากรแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับเรามี visiting professor จากมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศเนี่ยออนไลน์เข้ามาตรงนี้เป็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเชิญวิทยากรจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสอนในคลาสได้โดยไม่ต้องเดินทางนะครับรวมไปถึงการมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวินิพนธ์ซึ่งเรามามีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเกษตรจากจุฬาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เรียนกับผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นสามนิกมืออาชีพนะครับซึ่งคว้ารางวัลมากมายในเวทีนานาชาติเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เราด้วยนะครับรวมไปถึงเด็กๆจะได้มีอุปกรณ์การเรียนครบชุดนะครับเมื่อเข้ามาเรียนทั้งโต๊ะเขียนแบบชุดเขียนแบบต่างๆนะครับซึ่งมีห้องปฏิบัติการเขียนแบบที่กว้างขวางใหญ่โตนะครับรองรับนักศึกษาได้ทุกคนนะครับในภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับมีโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็ทันยุคทันสมัยตลอดเวลานะครับมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็อันนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานในสายวิชาชีพข้อสำคัญนะครับเราสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยออกไปประกวดแบบนะครับซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรนะครับแม้กระทั่งปีที่แล้วก็ตามเนี่ยเรามีรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแบบเนี่ยเยอะมากมายนะครับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจนักศึกษาคือรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนะครับซึ่งก็เป็นการประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับชาตินะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปประกวดแบบในระดับนานาชาตินะครับจริงๆก่อนโควิดเนี่ยมีนักศึกษาออกไปประกวดแบบในต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเลยครับเช่นออกแบบที่ประเทศจีนนะครับไปประเทศกัมพูชานะครับหรือว่าลาวนะครับซึ่งก็คว้ารางวัลกลับมาตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่เด็กๆจะได้ไปทำงานกับนักศึกษานะครับต่างมหาวิทยาลัยต่างชาตินะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดประสบการณ์เกิดความมั่นใจในเวทีระดับนานาชาตินะครับรวมไปถึงการออกไปทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่เขาจะได้ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตครับค่ะนะคะงานในระดับนานาชาติไม่เฉพาะอาเซียนนะในประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนนะอาเซียนบวก3นะคะบวก3พาร์ทนะคะเราก็มีแล้วก็ต่อไปแน่นอนว่าจะต้องขยายไปในภูมิภาคอื่นด้วยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะให้ลูกฉันมาเรียนสถาปัตย์เนี่ยอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพลูกฉันจะต้องมาเป็นสถาปนิกอย่างเดียวมั้ยไม่ใช่มีอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพในสามารถไปในแขนงไหนได้มั่งไหมคะแล้วก็มีผลสำเร็จนะคะของนักศึกษาเราที่จะเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างยกให้คุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เด็กๆได้ฟังกันไหมคะอาจารย์ครับจริงๆสายอาชีพของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยกว้างมากเลยนะครับอย่างที่ทราบถ้าเป็นสายตรงก็คือเป็นดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งตอนนี้เรามีนักศึกษาที่จบออกไปเป็นบัณฑิตเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทออกแบบชั้นนำของประเทศเนี่ยหลายๆบริษัทเช่นปรานอาร์คิเทคนะครับหรือว่า A49 ซึ่งเป็นบริษัท
ท็อป3นะครับของของบริษัทสถาปนิกในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนักศึกษาบางส่วนอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับที่เข้าไปทำงานในบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทชิโนไทยซึ่งทำรัฐอาคารรัฐสภาของประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับรวมไปถึงบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเช่นอิตาเลียนไทยซึ่งทำรถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสายงานที่กว้างมากครับแล้วก็เป็นที่ต้องการมากมากนะครับซึ่งเมื่อเรารู้อย่างนั้นนะครับตัวหลักสูตรของเราก็เลยถูกปรับปรุงแล้วก็เพื่อที่จะผลิตนะครับสถาปนิกที่เข้าไปอยู่ในสายงานเข้าไปอยู่ในบริษัทผู้รับเหมามากขึ้นเพราะว่าช่องทางอาชีพตรงนั้นค่อนข้างจะกว้างนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรามีบัณฑิตที่จบออกไปทำงานในสายการออกแบบเช่นออกแบบฉากในรายการโทรทัศน์นะครับ ออกแบบจัดการในเรื่องของงาน organize ต่างๆนะครับทำ event นะครับมีหลายๆคนเอาความรู้ไปใช้ในการออกแบบพวกงานกราฟิกนะครับซึ่งก็เป็นสายงานที่สามารถทำงานได้นะครับโดยปกติเนี่ยเด็กสถาปัตย์จะถูกสอนพื้นฐานการออกแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสายงานออกแบบทุกแขนงแม้กระทั่งการออกแบบเสื้อผ้านะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้นะครับโอกาสงานของงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับผมเชื่อว่าหลังจากโควิดเนี่ยเราจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยในด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเยอะมากนะครับและสถาปนิกจะเป็นที่ต้องการมากๆนะครับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างครับค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะจบเรื่องของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตตรังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะในรอบ TCAT 65ค่ะอาจารย์ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาแล้วก็ให้เด็กๆได้รีบสมัครหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครครั้งนี้เชิญเลยค่ะครับคงต้องเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการสมัครในระบบ TCAT 65นะครับรอบ 1/1 นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง2คณะนะครับทั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยเราสมัครพร้อมกันระยะเวลาในการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเราเปิดตั้งแต่1ตุลาและตอนนี้ก็สมัครได้เลยจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับโดยหลักฐานสำคัญก็คือการเข้าไปสมัครในระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีการแนบตัวสำเนาปพ.1 นะครับหรือว่าผลการศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนที่สำคัญเลยก็คือจะต้องแนบตัวพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานซึ่งก็แนะนำอีกครั้งครับว่าอยากจะให้ทำพอร์ตโฟลิโอที่ตรงตามสาขาที่ตัวเองเลือกนะครับทั้งหมดนี้นะครับอย่าลืมนะครับสมัครได้จนถึงวันที่12พฤศจิกายนแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสเจอกันนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังครับค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและถ้าทุกคนจำได้เวลาที่เราสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาเหล่าแก้วหนูนะคะรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.อ.ตรังเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของภูมิสถาปัตย์สำหรับสังคมสูงวัยในการที่จะรองรับถ้าเราจะไปที่วัดหลายๆที่มันก็อาจจะมีห้องสุขาแบบนั่งยองแบบเก่าๆซึ่งมันไม่สอดรับกับสังคมสูงวัยคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนอกจากนี้ในสถานที่ราชการต่างๆก็จะต้องมีการปรับนะคะเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กับอาจารย์กันวันนี้การทำงานของอาจารย์นี่ลงพื้นที่ไปหลายรอบเลยดิฉันเห็นมันมีความก้าวหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็ในการที่เราจะต้องปรับเรื่องของภูมิสถาปัตย์นะคะให้รองรับสังคมสูงวัยได้เนี่ยมันมีความสำคัญมีความจำเป็นมากแค่ไหนคะอาจารย์ครับจริงๆสังคมสูงวัยในตรังเนี่ยเราใกล้มากแล้วนะครับคือถ้าเทียบกับเฉลี่ยของประเทศเนี่ยตรังล้ำหน้าไปพอสมควรนะครับอีกปี2ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์มันหมายความว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรนะครับซึ่งมันใกล้เข้ามาแล้วครับเราอาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะเตรียมยังไงนะครับจริงๆการออกแบบสภาพแวดล้อมจริงๆการรองรับสังคมสูงวัยมี4มิติเนาะมิติด้านสังคมสุขภาพนะครับมิติด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมิติด้านสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นมิติที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ออกแบบเพื่อทุกคนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังเนี่ยก็จะไปทำในส่วนของการปรับสภาพแวดล้อมโดยการลงสำรวจออกแบบนะครับในการปรับ2ส่วนครับคือการปรับบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการปรับอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุนะครับในส่วนของบ้านพักอาศัยก็จะเป็นการไปสำรวจออกแบบจุดเสี่ยงต่างๆว่าผู้สูงอายุน่าจะเกิดจุดเสี่ยงบริเวณไหนบ้างที่บ้านโดยการลงพื้นที่สำรวจโดยส่วนใหญ่ก็จะร่วมกับอบต.นะครับแล้วก็อสม.ในพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำการออกแบบนะครับแล้วก็ส่งแบบให้กับเจ้าของบ้านเพื่อจะหาผู้รับเหมาในการปรับสภาพแวดล้อมต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับบางส่วนก็จะเป็นงบประมาณส่วนตัวเองนะครับบางส่วนก็ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับซึ่งก็มีงบสนับสนุนบ้านผู้สูงอายุทุกๆปีนะครับในตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานในเฟส1ตอนนี้เราเริ่มเฟส2แล้วนะครับเฟส1เนี่ยก็มีบ้านมากกว่า20หลังนะครับที่มีการปรับสภาพแวดล้อมแล้วนะครับแล้วก็ทราบจากเจ้าของบ้านที่เป็นผู้สูงอายุว่าการใช้ชีวิตดีขึ้นนะครับอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยก็น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลจากการปรับสภาพแวดล้อมการปรับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มราวจับตรงบันไดนะครับการปรับพื้นห้องน้ำให้เป็นกระเบื้องกันลื่นนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นนั่งราบรวมไปถึงการติดตั้งราวจับต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้อีกส่วนนึงก็คือการปรับสภาพแวดล้อมในอาคารสาธารณะซึ่งเราทำอาคารสาธารณะหลายประเภทนะครับอย่างเช่นสำนักงานราชการต่างๆแต่ที่ทำเยอะที่สุดเนี่ยก็คือวัดเพราะเราเห็นว่าวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุไปใช้งานได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็วัดจะกลายเป็นต้นแบบที่ผู้สูงอายุมาใช้งานแล้วรู้สึกพึงพอใจก็สามารถเอาแนวความคิดตรงนี้หรือรูปแบบตัวอย่างตรงนี้ไปทำที่บ้านของตัวเองได้นะครับวัดจึงเป็นศูนย์กลางของโครงการที่เราลงไปทำนะครับซึ่งจากการสำรวจออกแบบในระยะที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวัดต้นแบบ11วัดที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยของงบประมาณจากสำนักงบในการปรับสภาพแวดล้อมเลยเพราะเข้าใจว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเงินไม่เยอะนะครับอาจจะมีการทอดกฐินบ้างซึ่งก็จะได้เงินมาเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับซึ่งต้องค่อยๆปรับไปซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ทันสำหรับการรองรับสังคมสูงวัยมาเลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยเสนอของงบประมาณจากสำนักงบผ่านมหาวิทยาลัยในการปรับสภาพแวดล้อม11วัดเป็นวัดต้นแบบในจังหวัดตรังนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยซึ่งงบประมาณจะได้มาในช่วงงบปี65ซึ่งก็คืออีกประมาณจริงๆเดือนนี้ครับก็น่าจะมีงบประมาณเข้ามาแล้วนะครับตัวแบบต่างๆเนี่ยก็ทำประกวดราคาเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าในปีหน้าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเราก็จะมีวัดต้นแบบรองรับสังคมสูงวัยที่ด้านกายภาพเนี่ย11วัดแล้วก็น่าจะขยายผลต่อไปวัดอื่นๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งการใช้ชีวิตในบ้านและออกมาใช้ชีวิตในอาคารสาธารณะเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นด้วยครับค่ะอาจารย์ครับพอจะบอกได้ไหมคะว่าวัดต้นแบบ11วัดเนี่ยมีวัดอะไรบ้างไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้ถ้าค่ะถ้าจำไม่ได้แต่เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเราจะได้ติดตามผลว่าหลังจากอาจารย์ทำแล้วเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าวัดนิโคทารามหรือว่าวัดกุฏในนะครับอันนี้เป็นวัดสำคัญแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเยอะพอเราคาดหวังว่าวัดนี้จะกลายเป็นวัดต้นแบบระดับจังหวัดนะครับมีวัดที่เป็นวัดชานเมืองนะครับอาจจะอยู่นอกเมืองหน่อยก็จะเป็นตัวอย่างของวัดในชนบทก็คือวัดไร่พลุนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนี่แหละแต่ว่าอยู่ชายขอบของอำเภอยอดนะครับรวมไปถึงวัดอื่นๆอีกเช่นวัดที่เป็นวัดขนาดเล็กแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างจะน้อยนะครับเช่นวัดหัวถนนนะครับซึ่งก็อยู่ในอำเภอเมืองต่อเนื่องอำเภอนายงนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับก็คือพยายามที่จะกระจายวัดมากที่สุดอีกวัดนึงจะเป็นวัดเดิมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการย้ายออกมาแล้วตัววัดก็เปลี่ยนสถานะเป็นที่พักสงฆ์ก็คือที่พักสงฆ์วัดท่าพญาไหนซึ่งอันนี้อยู่ในอำเภอปะเหลียนนะครับของจังหวัดตรังเหมือนกันก็พยายามที่จะเลือกเอาตัวอย่างของวัดที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันเพื่อว่าจะได้เป็นต้นแบบของวัดอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถเอาแนวความคิดตรงนี้ไปปรับใช้ได้ครับค่ะอาจารย์ทีนี้อันนี้มันเป็นโครงการดีๆของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะสถาปัตย์นะคะในการที่จะไปออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับบ้านพักหรืออาคารสาธารณะต่างๆทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนล่ะสมมติบ้านเขาเนี่ยมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านแล้วอาจจะกำลังจะสร้างบ้านใหม่หรือต้องการจะปรับปรุงบ้านเดิมเขาจะสามารถเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษากับอาจารย์ได้ยังไงคะครับจริงๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์ UDC ได้เลยนะครับติดต่อชื่อว่าผมจำชื่อเพจไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่เซิร์ชเข้าไปก็ได้ครับว่า PSU ก็คือชื่อมหาลัยนะครับแล้วก็ UDCนะครับ U ตัวใหญ่ D ตัวใหญ่แล้วก็ C ตัวใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีเพจของเราสามารถทิ้งข้อความไว้ในอินบ็อกซ์ได้นะครับจริงๆสามารถติดต่อเบอร์โทรผมโดยตรงก็ได้ครับอาจจะให้เบอร์ไว้เลยก็ได้ได้เลยค่ะอาจารย์เบอร์โทร083นะครับ
024-8251นะครับ083-224-8251ตรงนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นก่อนก็ได้ถ้ายังไม่สะดวกนะครับที่จะให้เราลงไปในพื้นที่อาจจะมีทันถ่ายภาพนะครับถ่ายจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็ส่งมาเราก็จะมีตัวอย่างของบ้านที่ปรับแล้วเนี่ยถ่ายส่งกลับเข้าไปหรือถ้าต้องการที่จะสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็มีแบบอยู่แล้วแล้วอยากจะปรับแบบนั้นเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ก็สามารถที่จะส่งแบบมาให้ทางเราก็จะช่วยปรับแบบให้นะครับเพื่อจะให้ผู้รับเหมาเนี่ยได้ก่อสร้างต่อไปตรงนี้หรือถ้าอยากให้เราลงไปในพื้นที่สมมติว่าเจ้าภาพอาจจะเป็นอบจ.อบต.นะครับอบต.หรือหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีบ้านหลายหลังเลยที่อยากจะปรับนะครับแล้วรวมตัวกันเนี่ยก็ยินดีครับทางศูนย์ UGC ก็จะลงไปในพื้นที่แล้วก็สำรวจบ้านให้นะครับเพื่อจะให้ได้แบบมาอีกส่วนหนึ่งก็คือบ้านที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเนาะเป็นผู้ที่อาจจะมีงบประมาณน้อยแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นเป็นผู้สูงอายุอาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการอยู่ในบ้านเนี่ยครับก็สามารถที่จะให้เราลงไปช่วยได้โดยผ่านอบต.เพื่อจะของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งก็จะมีงบในการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้พิการทุกๆปีนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ออกแบบไปให้ 3-4 หลังซึ่งก็ได้งบประมาณแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สามารถประสานเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงการให้เข้าไปช่วยบรรยายนะครับหรือให้ความรู้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือว่าภาคประชาชนเองในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมนะครับเราก็จะมีทีมงานนะครับมีตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยเอาไปให้ท่านดูแล้วก็คำนวณราคาให้ว่าถ้าจะต้องปรับในแต่ละจุดเนี่ยควรจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ตรงนี้ก็ยินดีครับประสานมาได้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้ลงไปในพื้นที่ช่วยกันครับเพราะว่าสังคมสูงวัยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนอาจจะต้องตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ช่วยกันในการที่จะรองรับสังคมสูงวัยในอีกปี2ปีข้างหน้าครับค่ะนะคะที่ฉันยกตัวอย่างเลยสมมติประมาณว่าอบจ.เป็นพี่ใหญ่แล้วก็ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีช่างโยธาของเขาอยู่ใช่ไหมคะแล้วอยากจะอบรมช่างโยธาในแต่ละอบต.เนี่ยให้ได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องไปปรับในส่วนของอาคารสาธารณะก็ดีหรือว่าบ้านเรือนประชาชนในท้องถิ่นของตัวเองให้รองรับสังคมสูงวัยก็สามารถทำโครงการมาที่มอ.ตรังได้ได้ค่ะอาจารย์ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะในส่วนของจริงๆอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ครับว่าศูนย์ UDC ของมอ.ตรังเนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.นะครับซึ่งก็จะมีโครงการในการอบรมช่างอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการในช่วงต้นปีนี้นะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้กับทางอบต.หรือเทศบาลที่มีช่างอยู่มาร่วมอบรมกับเราเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยซึ่งก็น่าจะได้เครือข่ายนะครับที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็ขยายผลในพื้นที่ต่อไปครับค่ะนะคะทีนี้อาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องของการปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาคารสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยละดิฉันขอผนวกเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามานิดนึงได้ไหมเพราะว่าหลายคนก็อาจจะอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากไว้ไปถึงบริษัทนำเที่ยวหรือการท่องเที่ยวทางทะเลของเราหรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรังที่จะต้องปรับเพื่อที่จะรับกับผู้สูงวัยในการท่องเที่ยวบ้างไหมคะครับจริงๆแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราต้องบอกว่าเทรนด์ของการออกแบบหลังจากโควิดนะครับเราคงจะไม่มีการท่องเที่ยวแบบเดิมอีกแล้วนะครับที่มาเป็นบริษัททัวร์ใหญ่ๆแล้วก็มารวมตัวกันเยอะๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยเทรนด์ของการท่องเที่ยวจะเป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวซึ่งแน่นอนในครอบครัวก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่แหล่งท่องเที่ยวจะเตรียมรองรับผู้สูงอายุเช่นเรื่องของห้องน้ำเรื่องของทางลาดโดยเฉพาะเรื่องของท่าเรือสำคัญมากนะครับผมเคยนั่งเรือไปเกาะบางเกาะเนี่ยครับปรากฏว่าก็พาคุณแม่ไปก็กว่าจะขึ้นลงเรือกันได้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนพิการไม่ต้องพูดถึงนะครับนั่งรถเข็นไปเนี่ยคงไปไม่ได้งั้นการเตรียมรองรับตรงนี้มันจะเพิ่มโอกาสให้กับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ก็จะถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเวลาไปท่องเที่ยวจะมีผู้สูงอายุติดไปด้วยอยู่แล้วงั้นการที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็นการตัดโอกาสในอนาคตนะครับจริงๆอาจจะเล่าเพิ่มเข้าไปอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการที่จะพูดวันนี้แต่ว่าด้วยมหาวิทยาลัยเองนะครับรวมตัวกับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยในจังหวัดตรังหลายๆมหาวิทยาลัยเช่นวิทยาลัยพยาบาลนะวิทยาลัยการสาธารณสุขเนี่ยเราร่วมกันในทีมที่เรียกว่าอวส่วนหน้าจังหวัดตรังอวก็คือชื่อกระทรวงนะครับชื่อกระทรวงอุดม
ชื่อกระทรวงของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็รวมตัวกันเพื่อที่จะทำโครงการต่างๆนะครับโดยเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนนะครับภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือ Tourism for All นะครับเป็นการท่องเที่ยวที่จะตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งผู้พิการผู้สูงอายุรวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2566เนี่ยเราเสนอโครงการในการไปจัดทำนะครับเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์มาตรฐานเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนหรือ Tourism for All ตอนนี้ Tourism for All เนี่ยเป็นแนวความคิดสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับจริงๆในต่างประเทศเริ่มมานานมากแล้วแต่ว่าของไทยก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คิดว่าในอนาคตครับผมว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวก็จะตอบโจทย์กลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจังหวัดตรังอาจจะต้องเริ่มที่จะตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสสำหรับตัวเองในการที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปได้ครับค่ะอาจารย์คะนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านเลยตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัยสถานที่สาธารณะแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวหลังโควิดนะคะซึ่งอวส่วนหน้าจังหวัดตรังเราถ้าเราติดตามข่าวก็มีการร่วมกันทำงานในหลายๆเรื่องหลายๆมิตินะวันก่อนนี้ฉันเห็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่บ่อหินฟาร์มสเตย์สักครั้งหนึ่งนี่แหละไปทำกิจกรรมอะไรกันสักอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงเรื่องนี้ย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ตใหม่ๆแล้วก็ได้ยินชื่อของอาจารย์ตรีชาติเหล่าแก้วหนูกับเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องของตึกเก่าครับค่ะอาจารย์เล่าถึงเรื่องของตึกเก่าหน่อยสิคะแล้วก็จริงๆแล้วในจังหวัดตรังนี้ถ้าเราขับรถไปที่โน่นนี่นั่นอำเภอในสิบอำเภอเราจะเห็นแบบมีตึกเก่าๆตึกโบราณอยู่เยอะมากมีคำแนะนำให้สำหรับผู้ลูกหลานผู้ที่ดูแลตึกเก่าๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆการอนุรักษ์ตึกเก่าเนี่ยครับ เราคงต้องเปลี่ยนความคิดว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่การแช่แข็งเอาไว้หรือการคงไว้แบบเดิมนั่นแหละเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆเราต้องพูดถึงเรื่องของการปรับตัวการใช้งานของตึกเก่านะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนโฉมบางอย่างในตึกเก่าเพื่อจะรองรับการใช้งานแบบใหม่ในสังคมชีวิตแบบใหม่ๆนะครับเราจะเห็นว่าตึกเก่าๆหลายตึกเนี่ยเริ่มปรับตัวไปเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นการเป็นร้านอาหารร้านกาแฟตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นจุดขายของกิจกรรมทางธุรกิจพวกนั้นนะครับซึ่งการปรับตัวตรงนี้เป็นการปรับตัวที่ดีนะครับหลายๆประเทศเนี่ยยอมรับการปรับตัวเหล่านี้ค่อนข้างจะเยอะเช่นเราอาจจะรักษาแค่ตัวฟาซาดหรือว่าตัวหน้ากากด้านหน้าของตัวสถาปัตยกรรมเอาไว้ในขณะที่การตกแต่งภายในเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามวิถีชีวิตสมัยใหม่หรือประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า adaptive reuse ก็คือเอากลับมาใช้ใหม่ในบริบทใหม่ๆซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการแช่แข็งหรือการอนุรักษ์เอาไว้โดยที่ไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นหรือยังคงกิจกรรมแบบเดิมๆซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์สังคมสมัยใหม่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของมูลค่าตอนนี้เรารักษาแค่คุณค่าครับเรามักจะบอกว่าโอเคอาคารเก่าก็เก็บเอาไว้เถอะนะครับแล้วก็ดูแลรักษามันเพราะว่ามันมีคุณค่าแต่เราไม่ได้พูดถึงมูลค่าเลยว่าเราจะสร้างมูลค่าจากตึกเก่านั้นยังไงแล้วมูลค่าตรงนี้แหละครับก็จะย้อนกลับไปที่การอนุรักษ์เพราะว่าการอนุรักษ์มันต้องใช้เงินครับนะครับการสร้างมูลค่าก็จะตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นข่าวดีครับเพราะว่าจังหวัดตรังเองตอนนี้เราได้ถูกประกาศเป็นเขตเมืองเก่าตรังแล้วนะครับมีพื้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3ตารางกิโลเมตรเนี่ยครับก็ครอบคลุมพื้นที่ในตัวย่านเมืองเก่าทับเที่ยงนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเมืองเก่าตรังเรียบร้อยแล้วต่อไปเราคงจะเห็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมในเมืองเก่าเยอะมากขึ้นในอนาคตนะครับค่ะนะคะเมืองเก่าทับเที่ยงนี่ไม่ได้เฉพาะในตัวเมืองทับเที่ยงนะคะคุณผู้ฟังกินพื้นที่มาถึงศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตรังกิวออเกียนะคะไปโบสถ์คริสต์อ้อมไปจวนผู้ว่าอะไรหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นนะคะในส่วนของตึกเก่าๆเหล่านี้เหมือนที่อาจารย์บอกไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคุณค่าแต่จะต้องเพิ่มมูลค่าเพราะอาจารย์พูดแบบนี้นึกถึงที่เชียงใหม่อะค่ะตึกร้างที่เขาก่อสร้างไม่เสร็จอะเขาไปเปิดร้านกาแฟแล้วแบบกิ๊บเก๋มากเลยเราก็นึกว่าถ้าเกิดตึกเก่าๆของเราข้างหน้ายังเป็นตึกเก่าแต่พอเข้าไปข้างใน
มันมีอะไรที่แบบหลายคนประทับใจมาท่องเที่ยวมาดื่มมากินมาใช้มาถ่ายรูปเช็คอินกันมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้เราได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลตึกเก่าแล้วถ้าเกิดลูกหลานล่ะคะลูกหลานถ้าเขาอาจจะไม่ทราบวิธีดิฉันเคยเห็นตึกเก่าตรงเหมือนสมัยที่อยู่ภูเก็ตมันจะมีธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งตอนที่เขาจะทุบเป็นหอข่าวกรุงเทพศูนย์ข่าวกรุงเทพอะไรสักอย่างนึงพื้นปูนซีเมนต์ด้านล่างอาจารย์มันหนามากเลยนะแล้วมันจะมีวิธีการทีนี้ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลูกหลานเนี่ยเราจะมีวิธีการในการที่จะดูแลรักษาแม้กระทั่งเรื่องของการซ่อมแซมถ้าหากว่าเป็นโบราณสถานใช่ไหมคะคือไปทำยังไงก็ได้ให้มันคงคุณค่าเดิมแต่ไม่ใช่ไปทาสีใหม่เสื้อแบบแจ่มแจ๋อะไรเงี้ย อาจารย์มีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับคนที่ต้องดูแลบ้านเก่าๆตึกเก่าๆบ้างไหมคะครับในกรณีที่เป็นโบราณสถานเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยครับเพราะว่าเราดูแลโดยกรมศิลปากรซึ่งก็จะดูในเรื่องของการซ่อมแซมที่จะต้องตรงตามเรียกว่าเทคนิคในการก่อสร้างในสมัยนั้นแต่ถ้าเป็นอาคารเก่าที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของโบราณสถานนะครับก็จำเป็นจะต้องการใช้การวิจัยเข้าไปช่วยครับในจังหวัดตรังเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนาะมีคณะสถาปัตย์อยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรับปรุงบ้านแต่อยากจะรักษาของเก่าไว้เนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้ยินดีที่จะลงไปช่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับที่ตรังเองก็มีชมรมมีกรรมาธิการสถาปนิกนะครับของตรังนะครับซึ่งมีท่านประธานเป็นอยู่ในเทศบาลนครตรังเป็นสถาปนิกอยู่เนี่ยนะครับก็ยินดีลงไปช่วยครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคือผมคงบอกไม่ได้ว่าควรจะต้องปรับยังไงควรจะยังไงเพราะว่าใช่ครับเพราะแต่ละอาคารแต่ละประเภทเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันงั้นเรายินดีลงไปช่วยครับอย่างเช่นควรจะต้องทาสีอะไรนี่ก็บอกไม่ได้อีกก็ต้องกระเทาะสีไปจนถึงสีชั้นในสุดว่าเดิมทีเดียวมันเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะทาสีในโทนนั้นเพื่อรักษาบรรยากาศแบบเดิมๆเอาไว้นะการทาสีก็เป็นเรื่องใหญ่ครับคงจะไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋อเห็นรอบที่แล้วทาสีนี้ก็ทาสีนี้นะครับแต่ว่าจะต้องย้อนกลับไปจนถึงต้นทางว่าจริงๆเนี่ยตัวสีเดิมเป็นสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆอยากให้วิชาการเข้าไปจับในเรื่องของการปรับปรุงบ้านนะครับมันก็จะทำให้การปรับปรุงนั้นเนี่ยสอดคล้องกับการอนุรักษ์จริงๆครับค่ะแล้วเอาของอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะหลายคนกำลังคิดจะสร้างบ้านคราวนี้แต่ละคนก็จะต้องมีภาพบ้านในฝันของตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยผู้รับเหมาก็อาจจะทำออกมาไม่ถูกใจหรือคนที่ออกแบบบ้านมาเนี่ยไม่ถูกใจยกตัวอย่างสมมติบ้านเรานี่สถาปัตยกรรมของภาคใต้มันต้องเป็นตึกอะไรนะเขาเรียกทรงอะไรแล้วนะคะที่โรงเรียนกลึงอาจารย์อ๋อครับเรือนปัญญาปัญญาเออสมมุติเขาอยากจะได้แบบเป็นบ้านอาจจะเป็นปูล่ะไม่ต้องเป็นไม้ก็ได้เป็นเรือนทรงปัญญาเพื่อที่จะรักษาความเป็นใต้เอาไว้แต่ว่าเขายังขาดเรื่องของการออกแบบครับเพราะว่าในการก่อสร้างบ้านกว่าจะยื่นแบบแปลนกว่าจะต้องให้ท้องถิ่นอนุมัติอะไรมันหลายขั้นตอนเนาะเราสามารถไปปรึกษาเรื่องของหาคนออกแบบบ้านซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะที่มอได้ไหมได้เลยครับเพราะว่าจริงๆที่มอเนี่ยเรามีสถาปนิกที่จบออกไปจากคณะนะครับเป็นบัณฑิตของเราเนี่ยทำงานอยู่ในจังหวัดตรังหลายคนเพราะฉะนั้นเรามีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายสถาปนิกในพื้นที่นะครับท่านอาจจะไม่ได้ใช้ให้มหาวิทยาลัยออกแบบโดยตรงโดยอาจารย์ของเราแต่ว่าอาจจะใช้บัณฑิตของเราในการออกแบบซึ่งบัณฑิตกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นจุดเน้นของมหาลัยเองของคณะเองด้วยนะครับงั้นก็จะชัดเจนกว่าผู้รับเหมาที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบเขาอาจจะเก่งเรื่องก่อสร้างแต่เขาออกแบบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ล่ะสมมุติเราเผื่อน้องๆเขาจะมีไอเดียแปลกใหม่อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้เลยครับเป็นการอุดหนุนน้องๆเป็นทุนการศึกษาน้องๆด้วยนะคะเอาล่ะใครที่จะสร้างบ้านอยากได้แบบบ้านดีๆสวยๆเก๋ๆแล้วตอบโจทย์ของท่านก็ลองไปปรึกษานะคะได้เลยนะคะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังเชิญเลยค่ะครับก็อาจจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในคณะนะครับว่าอย่าลืมนะครับเราเปิดรับสมัครทีคาสก5รอบ 1/1 เนี่ยเร็วกว่ากำหนดนะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับก็ช่วยกระจายข่าวนิดนึงนะครับเราสมัครได้จนถึงวันที่12พฤศจิกายน2564นะครับซึ่งก็มีการยื่นหลักฐานที่ก็คือสำคัญก็คือพอร์ตโฟลิโอที่ตรงตามสาขานะครับรีบสมัครนะครับเพราะว่าเราจะได้ทยอยพิจารณาแล้วก็วันสุดท้ายคือวันที่12พฤศจิกาก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันส่วน อยากจะฝากถึง
พี่น้องในจังหวัดตรังครับตอนนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันในจังหวัดตรังแล้วคิดว่าเราคงจะผ่านสถานการณ์นี้ไปโดยเร็วนะครับก็คิดว่าท่านคงจะไว้วางใจเนาะให้มออดูแลลูกหลานของท่านนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในรั้วมออตรังนะครับค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาติเหล่าแก้วหนูนะคะรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตตรังนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net